คุณอุดตุ่นต้มหนึ่งเฮ้ยพี่ลองดูคุณอุดตุ่นต้มผมพูดไม่ใช่ครับขอโทษผมข้าวพี่ผมข้าวผมอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งอะไรวะเอาดูลงไปไปแล้วไม่ต้องนะคุณพ่อแสบอ้างพี่
บ้านบีโอ้โหไว้หน้าม้าเลยพี่โอ้สวยครับเขารู้จักคือบ้านบีโอ้สวยเออผมบอกว่ามีผมมีผีด้วยรถไม่มีตาแต่ผมใช่มีตาไม่มีผมมีปากมีสายตาที่เหลือว่าเด็กที่ที่เหลือว่าที่จบสิ้นเป๊ะเลยว่าคนหันข้างคุยกันแล้วจะรู้ไม่น่าทำยังไงบอกว่าอย่าว่าตาสั่งเมื่อกี้สั่งใหม่ที่สัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์เนี่ยไม่ให้ว่าตาจะหันไปที่บุ๋มให้ผมมันต้องว่าเออโค้งหน้ากับผมว่าแค่โค้งหน้ากับสมองกับหูครับคิ้วตาจะดูปากยังไม่ต้องว่าว่าทำได้อะไรกันแล้วบอกผมสั่งไม่ดีสั่งใหม่โอเคถูกแล้วแถมตามโอ้โหเอาไหมเอาเฉพาะโครงหน้าอย่างเดียวเอาตากับเอาตากับคิ้วออกนี่ถูกต้องโอเคเนี่ยผมให้เป็นไร2 นาทีภาษา2 นาทีพอเฮ้ยมันมีเจ้าปัญหามันมีจิตวิญญาณด้วยพี่สองคนเป็นไงนอนว่าเลยวะเอาหมอนแม่กุ้งพี่กุ้งเล็กหน่อยเดี๋ยวจะสลับคู่นะครับไม่ตรงเลยอ่ะไปคนละแปดพี่มึงทำไมพี่มึงไปใส่ตาใส่จมูกกันเล่าเอาเฉพาะตรงหน้าเนี่ยดูดิสองคนนี้ก่อนผมบอกให้ว่าหน้าอย่างไรสักแค่คนละหน่อยสักหน่อยโอเคไหมเวลาผมร้อยมากนะครับก็เขาใช้ทำไมต่อแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาจัดก่อนนะคะอยากให้สินค้านะคะแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเคยทำมาก่อนดิฉันเองนะคะมาไกลนะคะวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็เหมือนเราเพิ่งมีรู้นะคะก็มาไกลนะคะดิฉันจบหลักคุณประทุมนะคะอาชีพเดิมนะคะก็เป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดนะคะค่ะก่อนนี้ค่ะสินค้าสองปัจจุบันก็ยังทำงานประจำนะคะอยู่ในกรุงไทยนะคะครับสวัสดีครับชื่อธรรมฤทธิ์ทองแท่งครับก็ตอนนี้ทำงานประจำอยู่แล้วเป็นช่างนะครับอะไรนี่ตกใจหมดเลยใช่ไหมคะคือว่าเป็นเซลล์ไม่ใช่พวกใช่ครับครับตอนนี้ก็จะทำอาชีพส่วนตัวอยู่นะครับทำเกี่ยวกับรับเหมานะครับผมต่อเติมทั่วไปครับสวัสดีค่ะรับประชุมที่พงค่ะผู้ป่วยจิตใจนะคะก็คือน้องใหม่พิยาสิริวัลย์ค่ะปัจจุบันรับราชการค่ะจริงๆแล้วในงานทุกงานในระบบทั้งหมดนะคะบอกเลยว่ามีทุกอย่างเพียงแต่ว่าแอมเบย์คืออีกอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทางเลือกให้เรานะคะให้เราเลือกว่าธุรกิจแอมเบย์ถ้าเราเข้ามาศึกษาถ้าเราเข้ามาเรียนรู้แล้วนะคะเขาสามารถตอบโจทย์ให้กับเราก็ครอบครัวของเราได้แค่ไหนนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้นะคะทั้ง4 ท่านเลยนะคะฝากแนวคิดในการทำธุรกิจว่าถ้าเราตั้งใจนะคะที่จะทำธุรกิจให้สำเร็จเราควรจะทำอะไรบ้างถ้าอยากจะสำเร็จเนี่ยอันแรกต้องเชื่อออนไลน์ตอนแรกเนี่ยโดยส่วนตัวไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบอกให้เชื่อออนไลน์เอาไว้คุณไปพูดแบบนี้เราไม่เข้าใจค่ะแต่เราจากแรกที่เราต้องเชื่ออัพไลน์แล้วก็ลองใช้สินค้าโดยส่วนตัวเนี่ยสินค้าชนิดแรกที่ใช้คือพวกของน้ำที่ซื้อพอใช้แล้วเนี่ยเกิดความประทับใจรู้สึกเลยว่าการเดินไปขายแค่ของน้ำเนี่ยมันง่ายกว่าขายยาสีฟันนะตอนที่ทำไอเมเล็กแรกนะคะเพราะว่าเราใช้แล้วเราเกิดความประทับใจเรารู้จริงว่าเครื่องของน้ำมันดีขนาดไหนนะคะแต่ก็คือหนึ่งเชื่ออัพไลน์ของก็ลองใช้แล้ว3ที่สำคัญเลยคือต้องมาเซ็นเซอร์ตามระบบที่เขาบอกกันก็คือเชื่อออนไลน์ใครสินค้ามาเซ็นเซอร์จริงๆแล้วถ้าเป็นผมนะครับฝากให้เป็นกำลังใจดีกว่าว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วงแรกที่เรามาทำเนี่ยเราจะทำมากได้น้อยนะเคยเจอไหมทำนู่นนี่นั่นที่ฝากสำหรับคนใหม่ๆก่อนนะบางทีเอาดีกว่าใครไปอยู่ในเรนเกิน3 เดือนแล้วมาทำของตัวนี้ดีกว่าเกิน3 เดือนครับ
คือ3เดือนอย่างที่เขาบอกพี่เนี่ยเราเชื่อปลายอยู่แล้วเนาะเชื่อปลายให้สินค้ามาเรียนรู้พอเรามีข้อมูลปั๊บมีรายชื่อยังครับมีแล้วอัพไลน์พาไปสปอนเซอร์ใช่ไหมครับไปได้หมดแล้วเนาะไปยากได้ไปยากครับไปบ้างไม่ไปบ้างครับเชื่อปลายบ้างไม่เชื่อปลายบ้างใช่ไหมครับนี่แหละครับก็กลับเชื่อปลายนะครับพอเราไปทำงานเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราทำเยอะเลยทำมากเลยแต่เราได้น้อยจริงไหมต้องใช้ความอดทนนิดนึงครับเดี๋ยวระยะนึงเนี่ยการที่เราทำน้อยแต่ได้มากอย่างนั้นเราถือว่าเราประสบความสำเร็จครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยต้องอดทนไหมครับอดทนนะอดทนแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้ครับฝากให้ได้ครับเราจะฝากอะไรให้คนเด็กก็ยังไม่ได้ฝากทีเนาะเพราะตัวเองยังไม่ได้เห็นถ้าเราสำเร็จได้เห็นก็คือมันก็จะอธิบายในตัวของตัวเองว่าอะไรค่ะก็เลยของอุ้มเนาะเชื่อปลายใช้สินค้ามาประชุมโดยเฉพาะในเรื่องของเชื่อปลายเนี่ยอย่างที่พี่ประสิทธิ์บอกเราอย่างน้อยหนึ่งก็ต้องบวกก่อนเนาะถ้าไม่บวกเราก็จะไม่อะไรกับใครเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของการฟังซีดีบางทีถ้าเรายังไม่สำเร็จเราไม่บวกเราก็อยู่เฉยๆเนี่ยบางทีแรงบันดาลใจไม่ได้เนี่ยบางครั้งมันก็ต้องใช้บรรยากาศในเรื่องของพวกนี้ไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของการฟังบางทีเราเข้ามาในธุรกิจถ้าสักระยะหนึ่งแล้วบางทีเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราได้ฟังฉันที่เองได้ฉันทำเองได้อะไรประมาณนี้แต่บางครั้งถ้าเราคิดแบบนั้นแล้วเรายังไม่ไปไหนมาไหนเราใช้วิธีของเราแล้วเรายังไม่ไปไหนมาไหนเราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองนิดนึงไหมว่าวิธีนั้นจะใช่หรือเปล่าถ้าใช่เราก็สำเร็จแล้วสิอะไรเงี้ยงั้นเราก็กลับมาที่อะไรดีกว่าไหมเพราะว่าอะไรเราก็สำเร็จได้เนาะแล้วก็ใช้สินค้าเราประชุมก็คือเป็นเบสิกของธุรกิจอะไรอยู่แล้วที่ต้องแบบนั้นนะคะเนาะถ้าสำหรับตัวเองคิดว่าในเรื่องของอะไรเชื่ออะไรค่ะทำแบบนี้อะไรบอกเปิดตัวเองเข้ามาแล้วนี้ได้ยังไม่ถึงปีนะคะก็มีความรู้สึกว่าเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่พี่เขาบอกมาถูกทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ทุกอย่างจะฝากคือถ้าเราไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้ไม่ฝากในหัวว่าตัวเองทำได้มันก็ไม่มีทางต่อไปทำงานได้ถูกไหมคะคือจริงตัวอะไรเนี่ยเขาหวังดีกับเราอยู่แล้วแหละเขาชวนเรามาทำงานเพราะมันไม่มีธุรกิจไหนอย่างโต๊ะตัวเองทำหมูทำไก่ไม่มีใครบอกเลยว่าเธอร้านหมูฉันขายดีมากเลยมาขายข้าวร้านฉันสิตั้งแต่ที่เกิดมาไม่เคยเจอมีแต่เจอแต่นี่ไปขายใกล้เขาก็เจอนี่ไปขายใกล้เขาก็โดนขู่ถูกไหมคะแต่จะมีธุรกิจไหนที่ดีขนาดนี้นะอัพไลน์บอกเราว่าถูกอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องฝังลงไปในตัวเราเลยว่าเราทำได้เราเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะดาวไลน์ของผู้เองเราบอกว่าเลยส่งสติ๊กเกอร์ฝากเลยคุณทำได้สู้ๆนะคุณทำได้แต่เชื่อไหมคะดาราก็เชื่อเหมือนกันแต่เอาไปบอกกับดาราอีกคนนึงว่าในดาราสายลึกนะเจ๊ยังทำไม่ได้หรอกมันจะมีคนแบบนี้ด้วยนะคะที่ไม่เชื่ออย่างที่เราบอกแล้วเขาก็ทำได้ถูกไหมเพราะว่าแต่ละคนนะการสื่อมันไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำได้สู้ๆทำได้นะก็เฉยๆอะไรแต่ถ้าบอกว่าอ๋อเจ๊คนอย่างเนี้ยไม่น่าทำได้หรอกเขาก็จะทำได้เหมือนกันจริงไหมคะเพราะเราไม่ได้เกิดมาไม่มีใครเกิดมาเพื่ออาเมย์ตั้งแต่ทีแรกนะคะแต่เราเองเรารู้อยู่แล้วว่าพอเราโตขึ้นมาสักพักนึงพอเราได้รู้สึกเราได้ว่าสัมผัสกับอาเมย์ให้เวลาเขาสักหน่อยนะคะบอกกับตัวเองและให้เวลาอาเมย์ตัวเองเข้ามาในอาเมย์ไม่ได้ทำอาเมย์ลืมนะคะใช้เวลาศึกษาอาเมย์สองถึงสามเดือนนะคะเข้าเซ็นเตอร์ให้เป็นประจำนะคะให้รู้มากพอถ้าเรารู้ไม่มากพอเราก็ไม่มีทางก้าวออกในคำนะคะอย่าขาดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะมีไม่เยอะนะคะถ้าเราให้เวลาแอมเบลแล้วก็ให้เวลาตัวเองแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าเราทำได้บอกตัวเองทุกวันนะคะแล้วคุณจะทำได้อย่างที่คุณคิดค่ะแอมเบลยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะแอมเบลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอย่างท่านสี่ท่านนะคะบอกว่าในการเข้าสู่ธุรกิจการอยู่ในธุรกิจแอมเบลในระยะหนึ่งนะคะไม่มีอะไรมากมายไปกว่าที่ว่าเข้ามาเรียนรู้นะคะเชื่ออัพไลน์ใช้สินค้าถูกนะคะแล้วก็เราอยู่ในธุรกิจนี้ยาวนานแล้วมากพอหรือยังนะคะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับประ
เรียงตามไปสูงนะ1 2 3 4 5 6 7 8รอบหน้าติดมาไม่ได้นะถ้าต้องไป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 
คเพราะเราคู่กันผิดอีก3สีเอาเลยผมจะบอกว่าผมจะใบ้ไปปั่นก่อนขอเสร็จก็คือไม่มีไม่ชัดเจนคำว่าไม่ชัดเจนผมคือการแสดงออกไม่ชัดเจนกับคำลุกกับไม่นะครับไม่สำคัญก็ทำไมไม่บอกแต่แรกคุณใช่ครับคุณรีบทำไมถ้าไม่ได้ผมก็จะค่อยบอกเลย3สีมันต้องรอโอกาสมันง่ายมากเลยพี่คำนี้ขอตอบได้ไหมผมไม่มีสีเลยขู่ให้จิตจาจะว่าจิตจา
เดี๋ยวเอาเลยจริงครับจริงเหรอไม่ให้ตอบได้ไหมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จริงๆไม่ให้ดูไปก่อนดูไปก่อนยังไม่ให้ไม่จะเอาจริงเหรอYeah.
อย่างนี้ไม่แตกครับ
ปน้ำไข่คือน้ำไข่เก่าโอ้ยน้ำไข่เก่าเลยอ่ะหนึ่งสองสามโอ้รอดพี่ไม่รอไม่แพ้ผมได้เลยนี่แต่ว่ามีโอกาสครับมีน้ำอ่ะแต่ไม่ได้น้ำไข่ไข่เก่าไข่เก่าทีนี้เราก็จะสอบถามนะครับนิดนึงว่าหลังจากที่มาเนี่ยนะครับที่ตอนแรกถามบอกว่าใครต้องทำให้เข้าคอร์สเนี่ยนะให้คุ้มได้กันจะคืนเงินให้คนไหนคะแนนได้รับดูท่านนักเรียนครับแล้วก็คนชวนมาบอกอาชีพด้วยครับอาสาเพื่อนสมัครต่ออาชีพครับอยู่ที่อำเภอหนองบัวก็ญาติพี่น้องทางเลี้ยงก็เป็นลูกน้องก็เขาก็โทรชวนมาพอดีเสร็จข้าวแล้วก็ทำนาอาชีพทำนากระดูกหลังของเจ้าวันนี้ได้ครับวันนี้ครับวันนี้ก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีหลายๆสาขาอาชีพครับที่มาเจอกันนานๆจะส่วนมากไม่ค่อยจะมีนะที่มาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันอะไรเงี้ยเหมือนของแอมเวย์ที่สมัครท่านคนนี้เป็นสาวใหม่เลยเนี่ยที่ภูทรครับเป็นน้องใหม่ของสายพี่นรสของพี่อรไทยครับอ๋อนรสครับเป็นครับแนะนำชื่อเลยครับแล้วก็ชื่ออะไรชื่อนายภูทรธนภัทรชื่อเล่นชื่อโจ้โจ้เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรคนเปิดโอกาสธุรกิจชื่ออะไรครับมะเหมี่ยวครับมะเหมี่ยวปฏิสาเด็ดเดียวครับครับวันนี้มาทำสัมมนาตอนเช้าเรียนเตรียมได้ไหมครับครับก็ได้ธุรกิจเกี่ยวกับแอมเวย์ที่รู้จักกับพี่นรงศักดิ์ที่แรกเปิดร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรปุ๋ยยาเคมีครับ แล้วก็ส่วนตัวทำนาส่วนตัวเอง80ไร่เลยรู้จักกับพี่นรงศักดิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิแพนฟอยครับครับเดี๋ยวแทนไอทีครับผมเกิดตัวเรียนดีมากครับเพราะผมไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเกิดเลยสำหรับตาเข้าปีนี้ก็เลยมาศึกษาธุรกิจครับผมวันนี้ดูแล้วชอบธุรกิจนี้ไหมครับชอบครับคิดว่าทำได้ไหมได้แน่นอนครับโอเคขอบคุณนะครับพี่ดูทองครับคนที่ใหม่มากเลยเนี่ยคุณท่านเชิญครับพี่ก่อนจะดูสักพี่ขอสามคนครับวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวคนแล้วผมชกเลยนะครับเรียนสีอาชีพอดีตปัจจุบันบำนาญและทหารนะครับก็เป็นงานที่สร้างกำลังใจนะให้กับเราสามารถที่จะทำได้ธุรกิจที่เราเดินได้ครับที่เราทำได้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะสำหรับงานแต่งลักษณะอย่างนี้ใช่ครับชื่อพิมพ์ทองเงินครับชื่อเล่นคือว่าจะได้อะไรบ้างสำหรับแต่เช้าปกติเขาไม่ค่อยคุยกันแล้วก็ได้ทำแล้วมีความสุขโอเคคิดว่ามีความมั่นใจที่คิดมากขึ้นไหมมั่นใจครั้งหน้าจะมาใหม่ไหมสามคนเจอกันจะมาคนเดียวหรือมาหลายคนชวนเพื่อนมาใหม่โอเคผมเพื่อนต้าครับให้เอกผมรอเชื่อมั่นในธุรกิจมากขึ้นไหมก็เท่าที่มองคนนี้ก็สำเร็จครับก็เชื่อมั่นเมื่อเช้าเห็นเงินเพชรไหมแสนล้านสามล้านอยากได้ไหมครับก็คือจับต้องได้ถึงเด็ดจริงๆที่เองก็เป็นเซลล์นะครับขายเก่งก็เก็บความเชื่อมั่นที่มาใช้ในธุรกิจเดียวขอบคุณของคุณเองครับอ้าวน้องชายนี่เป็นภรรยาเพื่อนผมที่มาสนิทไม่รู้หนีมาได้ไงเลยใช่ครับพอแสงนะคะโอเควันนี้ที่มาก็ประทับใจมากค่ะแล้วก็จะเป็นที่รับเชิญนะคะท่านชาวคุณชาญการครับเรียบร้อยนู่นนะคุณแม่ฝากให้กำลังใจดีมากเลยใช่ไหมครับอาเชนครับสวัสดีค่ะสังกองบุตร
ครับก็คือจิตตนากับคุณแล้ววันนี้มาสัมมนากับพวกเราได้อะไรบ้างครับได้ทุกอย่างได้ทุกกินได้ทุกกินโอเคโอ้แสดงที่มีนอกไหนบ้างกับสองนอกโอเคผมก็รับไปครับผมอ้าวไม่เสียแคปติวแคปติวเรื่องของด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสมพรเด็ดทองนะคะปัจจุบันก็คือทำงานเป็นพนักงานบริษัทในส่วนงานของการตรวจวิเคราะห์นะคะคือ C คือ C สตูเยอะก็ที่มาวันนี้สิ่งที่ได้เลยก็คือพลังใจสิ่งที่ได้ในวันนี้แล้วยังได้แนวคิดแนวการทำงานค่ะซึ่งสิ่งที่เราได้วันนี้แหละก็คือทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแนวทางให้เรากลับไปพัฒนาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองมีความเชื่อมั่นธุรกิจมากขึ้นมั่นใจว่าทำได้ไหมครับต้องสวยสุดในคะแนนนะขอบคุณทุกท่านนะครับมาแต่ละทีมันจะทำให้เราขับเคลื่อนสวัสดีค่ะโยรนัทอารีจิตนะคะปัจจุบันก็ผู้ผลิตเนื้อพันข้าวส่งโอ่งพันข้าวนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้105ปีนี้ก็ส่งไป50ตันแต่คาดว่าพอมารู้จักเอเวแล้วก็จะใช้อัลซ่าได้ให้มากกว่านี้ค่ะนี่นะตอนนี้ก็มีความประทับใจแรงใจค่ะแล้วก็ได้ความสามัคคีแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆค่ะมีความรู้สึกอบอุ่นค่ะอาหารก็อร่อยโอเคขอบคุณค่ะจริงๆแล้วว่าที่ไปจะได้กันได้เนาะทีนี้ผู้มาที่นี่นะคะก็เหมือนว่าเพิ่งไปบุญที่นี่นะคะก็อย่างที่บอกพี่สาวบอกว่าเราไม่มีอะไรนะคะแต่เรามาที่นี่มาเติมกำลังใจให้ตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็มาเติมกำลังใจให้กับเราเองนะคะถ้าแคมป์ต่อไปแคมป์หน้าก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเราเองด้วยกับเราด้วยค่ะที่เป็นหลักตัวนะครับตัวเลยเขาต้องดิ้นรนดิ้นรนแล้ว
ไม่ดีใจต้องทำแบบว่ามันอยู่ที่ตัวเราไม่อยากไปเที่ยวเห็นความในแต่ละคนนะครับหรือว่าเป็นเองรู้ไปแล้วนะการชื่นชมมีความรู้ทำงานนะครับทำความหวานที่อยู่ในความในการทำงานแต่ไม่แค่หนึ่งชั่วโมงต่อวันเท่านั้นกว่าที่ได้เห็นแล้วคุณจะรู้ว่าความในการทำงานแค่ไหนงานชื่นชมในความที่นะโอ้โหน่ารักนะครับนั่นคือแสดงครับคนนี้อยากเป็นพัฒนาผมก็มีแบบนี้ตอนนี้เจอละคนที่อยากเป็นแชมป์โลกนั่นไม่ใช่เราหายผมเป็นแชมป์ไม่ได้เก่งผมก็ไม่ได้เก่งผมเจอสี่คนทุกอย่างสำเร็จก็มาทำเองครับทุกคนทำเองหมดแหละขอให้บอกเลยว่าเราต้องการถึงยังไปฝรั่งเศสกันทันครับผมไปฝรั่งเศสถึงนั่นคะแนนคนมีการลดผมไปมาได้ครั้งแรก10เดือนไม่มีคะแนนช่วยถ้ามีแค่674ตัวนั่นเองก็แข่งสองเหมือนกันคะแนนผมก็ไปได้นะครับอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจหรือเปล่าถ้าขอตัดสินใจไปดูที่ให้มันรุนแรงนะครับอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยขอให้มันเป็นระดับหนึ่งจะให้เป็นระดับสองนะถ้าระดับสองไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นจุดที่จะทำให้ชีวิตหลายคนเสียไปนะครับผมก็ขอวยพรทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนนะครับตัดสินใจแล้วก็ประสบความสำเร็จความสำเร็จของคุณก็คือความสำเร็จของคนรอบๆข้างคนที่รักนึกถึงคนที่รักให้เงินแก่เราปัญหาในการลงทุนผ่านไปได้นะครับเราท่านบอกไปเราจะเจอกันอีกมาไหมครับมาขอให้ทุกคนสุขภาพดีครับมองไปราดรถร่างคน